เคลียร์ดราม่ากลางกานรันโดยวิจารณ์การร้องเพลงถึงขั้นไล่กลับไปเล่นละครปรางกานรันน้อมรับทุกคำติชมหลังโดนชาวเน็ตวิจารณ์การร้องเพลงถึงขั้นไล่กลับไปเล่นละครจะร้องต่อเพราะเป็นความสุขน้อมรับทุกคำติชมปรางเปิดใจเคลียร์ดราม่าหลังโดนชาวเน็ตวิจารณ์แรงร้องเพลงเพี้ยนเสียงแกร่งเป็นแค่นักแสดงที่ร้องเพลงได้สกิลการร้องไม่เท่าน้องร้องจริงยอมรับไม่ได้ชินชากับคำวิจารณ์แต่เรียนรู้และรับมือได้ยืนยันไม่หยุดร้องเพลงเพราะเป็นความสุขเตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่วันที่6พฤศจิกายนนี้ Lady ปรางโดนดราม่ายังไม่หยุดเลยก็ติดตามอยู่แล้วค่ะมันเป็นในส่วนของการทำงานด้วยจริงๆทางทีมทางค่ายก็รับรู้หมดและทุกคนก็เข้าใจในเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะการดราม่ามีเกิดขึ้นได้เสมอแต่สุดท้ายสิ่งที่หนูไม่อยากให้เกิดขึ้นหนูไม่ชอบให้คนทะเลาะกันไม่ว่าใครจะติชมหนูหรือให้กำลังใจหนูหนูน้อมรับเสมอเหมือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเล่นละครหรือการเป็นศิลปินก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องเห็นคนมานั่งทะเลาะกันนั่นคือความเครียดกับสิ่งที่ทำแล้วจริงๆหนูร้องเพลงเพราะหนูอยากให้คนมีความสุขก็เลยพยายามคิดว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นแล้วก็ทุกๆอย่างจะผ่านไปนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของปรางหนูผ่านดราม่ามาเยอะมากแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองแต่ที่สำคัญหนูอยากบอกให้ทุกคนมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำคนที่อยากให้กำลังใจหนูแล้วมีความสุขขอบคุณมากๆเลยค่ะส่วนคนที่ให้ข้อติชมหนูก็ขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วหนูก็จะมีความสุขกับการได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบมากๆแล้วมีคนอีกมากหลายคนที่อยากอยู่เบื้องหลังหนูกว่าหนูจะมาเป็นวันนี้มันไม่ง่ายหนูอยากจะให้กำลังใจเขาด้วยเขายังสนับสนุนอยู่เพราะฉะนั้นหนูก็จะขอมีความสุขกับสิ่งที่หนูทำต่อไปนอกจากนี้ปรางก็ยังให้คำสัมภาษณ์อีกว่าเอาจริงๆนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ชินชากับมันแต่ว่าก็เรียนรู้ที่จะรับมือกับมันมากกว่าเพราะหนูก็ไม่อยากเป็นคนที่ต้องมานั่งเครียดกับเรื่องพวกนี้แล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าเราไม่มีความสุขกับการทำงานเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หนูมีความสุขที่สุดในชีวิตหลายคนกังวลว่าเราจะหยุดจริงๆหรือเรื่องร้องเพลงไม่ค่ะซิงเกิลใหม่กำลังจะออกวันที่6พฤศจิกายนนี้แล้วค่ะส่วนเพลงใหม่ก็อย่างที่บอกนิทานเล่มนี้ไม่เศร้าอีกแล้วค่ะปรางหัวเราะที่จริงตั้งใจเขียนเพลงนี้ให้เข้ากับชีวิตในช่วงนี้ด้วยค่ะฝากรอติดตามนะคะจริงๆทุกอันที่ได้รับมาอาจจะไม่มีโอกาสได้อ่านแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็พยายามอย่างที่สุดคงไม่มีเฉพาะเจาะจงอันไหนหรอกค่ะแต่ว่าก็อยากจะทำให้ทุกคนประทับใจในตัวเรามากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่สุดท้ายแล้วเราเต็มที่ทุกๆงานอยู่แล้วขอบคุณที่รับชมข่าวสารบันเทิงจากอิรีเลิฟแล้วพบกันคลิปต่อไปครับ